านให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่ลงมาตรงหน้าคนอื่นกูที่แต่กูที่แต่กูต้องดีที่ตา
เอาบิดน้องใช่แล้วครับผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะฮะไอ้นี่เข้าไปผลกระแสที่ไหนมากเลยโอ้โหอันนี้มันตังสายโต๊ะนี่ว่าเนี่ยสภาพเหมือนเลยโอ้โหนะขอบคุณกันด้วยนะโอ้โหดูยังไม่โดนจับสักทีนะเดี๋ยวในรอบถัดไปนะก็สลับสเปลี่ยนกันไปอย่างที่ผมได้บอกไว้นะในส่วนของบัตรธรรมดานะครับจัดให้เลยนะครับในรอบนี้แล้วกันนะฮะนะเดี๋ยวจังหวะเอาปิดนะที่คุณลุงได้ขอเข้ามาครับผมเดี๋ยวจัดให้กันในรอบนี้แล้วกันนะพี่ชายพี่ชายนะผมจัดให้แล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนอยากร่วมสนุกนะเป็นงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแนะนำเข้ามาได้นะถ้าเราเล่นได้ยินดีมากๆเลยนะจะจัดให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมอย่าลืมนะครับบัตรตั๋วนะยังมีให้บริการนะครับในจุดจัดจำหน่ายกันอยู่นะที่เจ๊บาวิวคนสวยด้านหน้านี่เลยนะครับผมขัดเถิบหน่อยได้ไหมเสาบังมิดเลยมองหน้าไม่เห็นเลยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยไม่เห็นเสาไม่เจอกันนานเนาะโอ้โหตึงเยอะเลยเรียก31รอบกว่าจะรับไหว้อะไรตึงตึงตึง
ตรงนี้อีกนิดหนึ่งงานกำลังเยอะงานครับผมตอนนี้กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันกำลังจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเทศกาลกินแกะของพวกเราเข้าภาษาเข้าภาษาเดี๋ยวกะว่าจะไปบวชแล้วจะไปบวชด้วยพอออกภาษาเดี๋ยวผมก็สึกเลยโอ้โหโอ้โหเอาอาทิไปด้วยเถอะมึงนะบวชเถอะมึงเอาตัวรอดเออนะครับเอ้าเดี๋ยวในรอบนี้นะครับพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะบัตรธรรมดาเรียนเชิญได้เลยมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้จัดให้เลยในจังหวะที่แนะนำเข้ามากับจังหวะออฟบิทนะครับผมนำเสนอในผลงานเพลงแม่ใจโตครับมาครับบัตรธรรมดายังเหลืออยู่ไหมครับใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยพี่น้ำแม่ครัวจ๋าเต้นออฟบิทกันหน่อยจ้าใส่สะโพกใส่เอวยาวต้องคือจังหวะออฟบิทในงานเพลงแม่ใจโตครับไปอยู่ที่ไหนจึงมาคนเดียวทำงานอย่าร้องไห้จะแล้วใช่ไหมถ้าทำใจใหญ่เกินตัวว่าอย่างไรแม่ใจเอกว่าหมดหนทางจึงรู้ดีชัวร์อยากเป็นคุณนายจึงบอกกายให้หมดซึ่งไม่ละทุนหัวจึงเหลือแต่ตัวกลับมาพี่ตัวใหญ่แต่ว่าใจพี่เล็กน้องตัวเล็ก
No, no.
ฮัลโหลกันไปนะครับอีกหนึ่งรอบด้วยรายการในส่วนของรอบของบัตรธรรมดานะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมซื้อกับบัตรธรรมดากันด้วยรายการอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เคลียร์วิธีกันก่อนแล้วกันนะครับเอกรู้นี่เป็นรู้ขโมยนะครับผมเดี๋ยวมีงานเพลงนะครับที่คุณพี่ไพลินคนสวยนะได้ขอเข้ามานะแต่ขออนุญาตนะครับยกยอดไปในรอบหน้าแล้วกันนะผมจะให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะมาแจ้งให้กับแม่ร่างตั้งรำนะสายมูสายบุญทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะในส่วนของวันที่19นะครับตุลาคมนะที่ผมได้เรียนบอกไว้นะครับว่าเป็นการฉลองนะครับการตั้งองค์กฐินนะที่วัดร่องระกำแห่งนี้นะนอกจากนะจะมีมหรสพระวงศ์ย้อนยุค2คณะ2วันดีกันแล้วนะยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณกาญจนามาสรีนะคุณดำรงวงทองนะและที่สำคัญเลยนะครับกับทศพลหิมพานต์นะสามารถเดินทางมาพบกันได้นะและมีอีก2ท่านเพิ่มเติมนะครับกับท่านสทสังหวานเจี๊ยบนะแล้วก็คุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะในส่วนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับหมอระศบนะครับผมในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีระวงย้อนยุคนะครับ2คณะ2วันทีรวมไปถึงนะครับศิลปินต่างๆนะที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับรายนามก็มีมากมายหลายท่านกันเลยครับเรียนเชิญได้เลยนะครับได้แก่คุณกาญจนามาสดีนะครับดำรงวงทองนะครับทศพลหิมพานต์สทสังหวานเจี๊ยบนะครับและคุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะเรียนเชิญได้เลยในวันที่19นะตุลาคมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับในรอบถัดไปก็ขอจัดต่อเนื่องกันไปนะทดแทนนะครับที่พวกเราจัดบัตรเหมากันต่อเนื่องรอบนี้ขอเป็นบัตรธรรมดากันต่อเนื่องแล้วกันในสไตล์งานเพลงย้อนยุคนะครับได้เต้นได้รำกันสักหน่อยนะครับผมเริ่มต้นจังหวะตะลุงนะครับในงานเพลงคนดีของแม่เป็นลูกเอ๋ยทันดีเพราะพี่มีเพียงแต่เสียงหวานทำกับมันเลย